หนูชอบมุมนี้เหมือนมาราโคเลยอะดูดีเหมือนมาราโคเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารีนาหนูนานะคะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเลยแล้วมุมนี้คือเหมือนอินเดียอุ๊ยน่ารักมุมนี้ก็น่ารักยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารีนาหนูนานะคะมาดูค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนThank you.
แคมปิ้งใช่ค่ะน่ารักน่าจัดสวนอย่างนี้เนาะไอเดียเตาผิงบ้านเราใช้เตาผิงได้นะหน้าหนาวอ่ะเนี่ยทำไม่ยากค่ะก่ออิฐทำแบบอิฐดิบๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะเปื่อยเนาะใชพี่นุชไปตรงนู้นสวยมากที่หนูไปอยู่นานไปอยู่ข้างบนแต่หาคนถ่ายรูปให้ไม่ได้อ้าวเหรอค่ะนี่คือเมืองไทยเรานะคะไม่ใช่เมืองนอกที่ไหนนะคะบรรยากาศจะคล้ายกึ่งอินเดียค่ะกลิ่นจะคล้ายๆแบบเป็นกลิ่นพรมค่ะเป็นกลิ่นพรมพรมของแท้เลยนะนี่ค่ะลงทุนสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยเอามาจากนอกแน่ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบมือสองยูสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยแล้วอย่างเงี้ยสวยดีสบายด้วยนะยายไม่อยากกลับแล้วค่ะยายไม่อยากยายชอบป่ะยายไปดูฝั่งน้องพี่เดินแบบนี้ไม่ยากนะเนี่ยเอาปูนมาปั้นเองปูนปั้นเองไม่ยากนี่ก็ไม้ไผ่ต้นทุนแบบไม่สูงแต่บนโต๊ะคือละเปาเก็บหมอนนะ แน่นเก็บหมอนดีๆไม่เขาเอาอันนี้ค่ะเขาใช้พลาสติก
เขาใช้พลาสังกะสีไม่ใช่ค่ะสังกะสีแบบใสแล้วมันมีสังกะสีเก็บหมอนแผ่นที่เขาเขามานั่งตรงไหนเขาเอิ้นกระเบื้องอย่างว่านี่ชุดใช่เลยต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแดงสุดมากเพื่อนพี่เปิ้ลเข้าเฟรมชุดพี่เปิ้ลใช่เลยเอาไปเฮ้ยเปิ้ลเอาออกมาใครลูกนี่มันย้อนแสงสวยคุณแม่ใช่ทางบรรยากาศสวยมากกระทะมาดูเป็นแนวทางจัดสวนที่บ้านสวยงามค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะปั๊มน้ำมันท่านเสด็จบ่อวินนะคะที่ร้านAmazonนะคะก็กราบขอบพระคุณมากค่ะสำหรับที่สวยๆแบบนี้นะคะหนูก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะสวยงามนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซารีน่าหนูนานะคะสวัสดีค่ะ